ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิทตรงข้ามโรงเรียนธรรมศิริศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งภาพที่ปรากฏให้ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้คือเพลิงกำลังโหมลุกไหม้สายสัญญาณหรือสายสื่อสารต่างๆที่อยู่บนเสาไฟฟ้าโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าซึ่งหลังจากนี้เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใกล้กับจุดนี้ซึ่งอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงอยู่แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลเมืองสัตหีบนั้นก็สามารถนำถังดับเพลิง CO2 สกัดฉีดไว้ได้ทันไม่ฉะนั้นหม้อแปลงที่อยู่บริเวณจุดนั้นก็อาจจะระเบิดขึ้นได้หลังจากนั้นนะครับก็ห่างออกไปเพียง5เมตรในระยะ 2-3 ชั่วโมงต่อมาเป็นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆรวมถึงการไฟฟ้าและบริษัทเอกชนต่างๆที่กำลังจะเตรียมมาทำการรื้อถอนหรือมาจัดระเบียบบริเวณสายไฟในจุดนี้จุดที่ทุกท่านได้เห็นนั้นก็ได้เกิดเพลิงลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากว่าสายสัญญาณของบริษัทนั้นของบางบริษัทนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการตัดกระแสสัญญาณไฟออกทำให้สัญญาณไฟหรือว่าสายสัญญาณต่างๆที่ยังมีกระแสเหนี่ยวนำอยู่นั้นนะครับอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นแล้วก็ได้เกิดเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังที่ปรากฏในตอนนี้ในตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบที่กำลังเดินทางมายังจุดเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับที่ได้เดินทางมาถึงในตอนนี้แล้วนั้นก็จะทำการใช้ถังดับเพลิง CO2 เหมือนในช่วงเช้าทำการฉีดเพื่อที่จะทำการสกัดเพลิงในจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็กำลังดำเนินการใช้ถัง CO2 ฉีดอยู่นะครับก็สามารถดับลงได้โดยง่ายและนับเป็นความโชคดีนะครับที่สายสัญญาณนี้ไม่ได้ลุกลามไปติดระบบกระแสไฟซึ่งอยู่ด้านบนไม่ฉะนั้นนะครับก็อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าทำให้บ้านเรือนประชาชนที่ใช้เมนไฟนี้อาจจะดับลงได้หรืออาจจะได้รับผลกระทบลงได้ก็นับเป็นความโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและก็ไม่มีผู้ใดประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆขอให้ท่านนั้นช่วยโปรดมาตรวจตาดูสายสัญญาณของท่านเนื่องจากว่าสายสัญญาณจำนวนมากที่ถูกมัดรวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดังที่ปรากฏได้ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเหตุดังที่ปรากฏขึ้นแล้วหลายครั้งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจตาดูแลและหากผู้ใดที่พบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ก็สามารถรีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ที่ทุกท่านอยู่ได้ตลอดเวลานะครับเอาละครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เดินอยู่บนทางเท้าต่างๆเวลาเดินไปไหนก็คอยสังเกตบริเวณริมถนนสังเกตบนเสาสัญญาณให้ดีนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับเอาละครับโชคดีแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ